โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับตอนนี้อยู่ในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาปั้นพอร์ตจาก 1,000 เหรียญนะครับไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่กำไรเท่าไหร่นะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ100เหรียญนะฮะก็เต็มที่อะถ้าชนะทุกไม้เนี่ยมันจะได้กำไรอยู่ประมาณ200กว่าเหรียญนะครับอ่ะอันนั้นคือเป้าหมายของผมวันนี้นะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เวลาอยู่ที่4โมงเย็นนะครับนี่นะครับ4โมงเย็นนะฮะก็มาดูกันว่าจะไปจบที่เมื่อไหร่นะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้นะฮะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วไปเริ่มเทรดกันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็โอเคลุยเลยนะฮะโอ้สวยด้วยในโพซิชันดีด้วยนะฮะสลับไม้ที่1นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์นะว่าจะชนะไหมนะครับแต่ว่ามีวี่แววว่าจะชนะอยู่สูงมากนะครับเหตุผลที่ผมคิดอย่างนั้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยเขากลับตัวมาสูงมากเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับซึ่งตอนนั้นช่วงนี้นะครับที่เขากลับตัวขึ้นมาถ้าเราสังเกตดีๆนะครับกราฟมีแนวต้านดักรออยู่ด้านบนนี้1แนวนั่นเองนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นแนวต้านสําคัญด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแนวต้านแนวนี้นะครับเป็นแนวที่คอยไม่คอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งทะลุลงมานะครับแล้วก็เป็นแนวที่คอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งทะลุขึ้นไปเหมือนกันนะฮะนี่นะครับเห็นไหมซึ่งเป็นแนวที่ค่อนข้างแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าเขากันกราฟไม่ให้ผ่านไปมาเนี่ยได้หลายครั้งเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่กราฟวิ่งมาถึงแนวนี้เนี่ยเกิดการกลับตัวแทบทุกครั้งเลยด้วยนะครับก็ผมคิดว่ากราฟปัจจุบันที่วิ่งมาถึงแนวนี้แล้วที่เขาเกิดการย่อตัวลงมาเป็นแท่งแดงแท่งนี้อาจจะเพราะว่าเขาไม่สามารถผ่านแนวต้านด้านบนนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวเขาก็น่าจะต้องกลับตัวลงผมเลยเทรดลงตามโอเคผลลัพธ์ที่ได้นะครับไม้ที่1ชนะนะครับโอเค100เหรียญนะครับเปิดมาก็สวยเลยนะฮะชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคผมก็สำหรับวันนี้นะครับไม้ที่1จากทั้งหมด3ไม้นะครับชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่80เหรียญนะครับตอนนี้ขาดอีก2ไม้มาดูกันนะครับว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะตอนนี้กำไร80เหรียญนะครับเรคคอร์ดอยู่ที่เทรด1ไม้ชนะ1ไม้นะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายไม้เมื่อสักครู่ให้ฟังอีกรอบแล้วกันนะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนงงนะเดี๋ยวอธิบายซ้ำก่อนนะครับก็สลับไม้เมื่อกี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกราฟมีแนวต้านอยู่ตรงนี้1แนวนั่นเองนะครับดูแล้วน่าจะเป็นแนวต้านสําคัญเพราะว่ากราฟวิ่งผ่านไปผ่านมาที่แนวนี้เนี่ยได้ค่อนข้างลําบากนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะทุกครั้งเลยนะครับที่กราฟวิ่งมาถึงแนวนี้เนี่ยเกิดการกลับตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะเกิดการกลับตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นกราฟปัจจุบันที่วิ่งขึ้นมาถึงแนวนี้แล้วที่เขากลับตัวลงมาเป็นแท่งแดงแท่งนี้อาจจะเพราะว่านะครับอาจจะเพราะว่าเขาไม่สามารถผ่านแนวต้านแนวนี้ไปได้นะครับเขาก็เลยปิดเป็นแท่งแดงแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมเลยคิดว่าหลังจากนี้เขาน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับไม่น่าจะผ่านแนวต้านแนวนี้ขึ้นไปได้ผมเลยเทรดลงตามนั่นเองก็ผลลัพธ์ที่ได้กราฟวิ่งลงจริงๆนะครับก็ชนะไปในไม้ที่1นะครับแต่กราฟแท่งถัดมานี่โอ้โหเขียวโดเลยน่ากลัวเหมือนกันโอเคผมก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่ากราฟมีโอกาสจะทะลุกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ทะลุกลับมากราฟมีโอกาสจะยังกลับตัวลงได้อีกนะครับไม่น่าจะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับไม่น่าจะทะลุแนวต้านแนวนี้ขึ้นไปได้ง่ายๆสุดท้ายน่าจะต้องกลับตัวลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับมาโอเคผมสลับไม้ที่2นะครับผมยังยืนยันคำเดิมนะครับว่ากราฟณปัจจุบันไม่น่าจะวิ่งทะลุผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้นะครับน่าจะต้องกลับตัวลงมาอีกนะฮะผมเลยเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอ้คิดว่าคลิปนี้น่าจะ มาเร็วไปเร็วแน่เลยนะครับ
โอเคผมสลัมไฮที่2นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างที่วิเคราะห์ไว้เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันมีแนวต้านสำคัญอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นแนวต้านที่คอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งผ่านได้ง่ายๆนะครับซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับกราฟมาถึงแนวต้านนี้แล้วแทบทุกครั้งเลยนะครับเกิดการกลับตัวแทบทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นกราฟปัจจุบันนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะผ่านแนวต้านนี้ไปได้นั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงนะก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคผมสลับไม้ที่2ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับเทรดมาทั้งหมด2ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับกำไรที่ทำได้ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่160เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะพอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,160 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้160เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้เปิดมาทั้งหมด2ไม้นะครับก็ชนะรวด2ไม้เลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3ในคลิปนี้กันเลยนะครับมาดูว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับโอเคครับผมก็หลังจากเมื่อกี้นั่งเฝ้ากราฟมาจนปวดหัวเลยนะฮะตอนนี้เวลาผ่านมาอยู่ที่4โมง14นาทีแล้วนะครับก็แอบปวดหัวนิดนึงนะฮะคือผมคิดว่ากราฟน่าจะกลับตัวลงตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายเขาดันไม่ลงนะครับเขาดันทะลุแนวต้านสำคัญนี้ขึ้นมาได้นะครับจนมายืนเหนือแนวต้านสำคัญได้สำเร็จก็ดูแล้วเหมือนจะมีแนวโน้มว่าอาจจะขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าเขาลงมารีเทสแนวต้านนี้1ครั้งแล้วก็สุดท้ายยังกลับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับแปลว่าอาจจะยังวิ่งขึ้นต่อได้อีกนะครับอุ้ยโอ้ my god โอ้โอเคครับผมก็สลับไม้ที่พูดไม่ได้เลยวะสำหรับไม้ที่3ในคลิปนี้นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับโอ้โหได้โพซิชันที่โคตรแย่อะก็สำหรับไม้ที่3นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้เขาทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาทะลุแนวต้านสำคัญนี้ขึ้นมาได้สำเร็จนะครับเขาได้ทำการคอนเฟิร์มนะครับว่าสุดท้ายเขาจะยืนเหนือแนวต้านสำคัญนี้ได้อีกนะครับก็การคอนเฟิร์มของเขาก็คือกราฟแท่งแดงแท่งนี้นะครับลงมารีเทสที่แนวต้านสำคัญนะครับแล้วสุดท้ายเขาเกิดการดีดกลับแล้วก็ส่งกราฟแท่งต่อไปให้วิ่งขึ้นยาวเลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็เป็นสัญญาณว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะยืนเหนือแนวต้านสำคัญนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะยังขึ้นต่อได้อีกนั่นเองนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคสวยๆเลยนะฮะโอ้หัวใจผมนี่แป้วเลยเมื่อกี้คือแบบผมกดแล้วผมได้โพซิชันแย่มากอ่ะโอ้โหหัวใจนี่หล่นไปอยู่ตรงตาตุ่มโอเคครับผมก็สรุปนะครับทั้งหมด3ไม้ในคลิปนี้นะครับก็ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับก็กำไรที่ทำได้ทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ240เหรียญ นั่นเองนะครับไม่ใช่ประมาณนะฮะก็คือได้240เหรียญเลยนะครับนี่นะครับพอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,240 เหรียญแล้วนะครับก็คือได้กำไรมา240เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่ง240เหรียญ นี้ก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 7,200 บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 7,000 บาททวนละกันนะครับเผื่อค่าเงินมันผันผวนนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่การคำนวณคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 7,000 บาทละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด3ไม้นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่240เหรียญ นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดในคลิปนี้ไปที่ประมาณรีโหลดเว็บไซต์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนะฮะเดี๋ยวรีโหลดอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เน็ตมันกระตุกเน็ตมันช้านะครับโอเคนี่นะครับโอเคผมก็ตอนนี้นะครับใช้เวลามาทั้งหมดอยู่ที่จาก4โมงเย็นนะครับมาถึงตอนนี้4โมง17นาทีแล้วเท่ากับใช้เวลามา17นาทีแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับใช้เวลาไปทั้งหมด17นาทีนะครับเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด3ไม้ทำกำไรได้ถึง
240เหรียญนั่นเองนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 7,000 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้ได้เก็บตกอะไรกันไปบ้างนะครับเพื่อเอาไปเป็นแนวทางให้กับการเทรดของเพื่อนๆเองนะครับตามนี้นะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะฮะก็จบการเทรดของผมในคลิปนี้แล้วนะครับก็ตั้งใจว่าจะเทรดทั้งหมด3ไม้ก็เทรดได้ครบทั้งหมด3ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.